โลปไหลสโลปก็คือเสื้อปั่นจักรยานที่ว่าเขาเรียกว่าเสื้อไหลสโลปอ่ะเป็นเสื้อปั่นจักรยาน 1.25 เนี่ยแนวรถบาทก็คือต่างกันนี่ตีแนวรถบาทนิ้วขึ้นสองนิ้วซูมก็แว่นขยายแล้วก็ชิดขวาแล้วก็ตีสองนิ้วตีมาแค่เส้นกลางหน้าทุกอย่างก็คือเวลาเราวัดตัวเนี่ยเราจะวัดแค่กลางหน้าจะไม่ได้วัดรวมศาสตร์เสร็จแล้วเราใช้ไม้บรรทัดคลิกที่จุดคอแล้วก็ไปแตะที่เส้นแนวรถบาทให้ดอกจันเนี่ยอยู่ด้านล่างดอกจันนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราจะวัดไหล่กว้างไหล่กว้าง18ก็คือซึ่งหนึ่งก็คือ9นิ้วให้เบนมาทำแล้วใส่เป็น9นิ้วอันนี้ของ